ช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูเบอร์เกอร์ถั่วดำส่วนผสมมีดังนี้ค่ะถั่วดำต้มสุก360กรัมขนมปังตัดขอบ2แผ่นหอมใหญ่ขูดฝอย2ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟองเครื่องเทศคาจานเศษ1ส่วน2ช้อนชาเกลือพริกไทยน้ำมันรำข้าว1ช้อนโต๊ะขนมปังเบอร์เกอร์มายองเนส1ส่วน2ช้อนชาทาบาสโก1ช้อนชาเนยมะเขือเทศผักสลัดวิธีการทำเบอร์เกอร์ถั่วดำโดยใช้ส้อมบดถั่วดำให้แหลกดีนำไปผสมกับส่วนประกอบใส่ไข่ไก่หอมใหญ่เครื่องเทศขาจันเกลือและพริกไทยจากนั้นนำขนมปังตัดขอบไปปั่นให้ละเอียดนำไปผสมกับส่วนประกอบปั้นส่วนผสมเป็นก้อนกลมแบนตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปใช้ไฟแรงนำเบอร์เกอร์ลงไปในกระทะจนกระทั่งผิวมีสีที่สวยทั้งสองด้านทาเนยบนขนมปังเบอร์เกอร์นำไปนาบบนกระทะให้ร้อนดีจากนั้นผสมมายองเนสกับทาบาสโก้ทาบนขนมปังเล็กน้อยตามด้วยเบอร์เกอร์ถั่วดำผักกาดแก้วมะเขือเทศและมายองเนสปรุงรสอีกเล็กน้อยปิดด้วยขนมปังอีกชิ้นพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ